ชาวมาเลเซียมองเมืองไทยอาจจะเจริญกว่ามาเลเซียไปแล้วก็ได้ในตอนนี้เพราะเศรษฐกิจนอกระบบของไทยนั้นใหญ่มากๆความคิดเห็นชาวมาเลเซียเศรษฐกิจนอกระบบคืออะไรทําไมชาวมาเลเซียบางคนถึงมองว่าจุดนี้คือสิ่งที่ไทยน่ากลัวมากๆเพราะมันหมายถึงการค้าขายการทําธุรกิจการทํางานสร้างรายได,ได้อีกหลายประเภทที่ไม่ได้ถูกนับรวมเข้าไปใน GDP ของประเทศ มีความเห็นในมุมมองของชาวมาเลเซียบางคนก็วิเคราะห์ว่าทไทยสามารถนำหลายๆธุรกิจหลายๆอย่างที่ก่อให้เกิดรายได้เข้ามาอยู่ในระบบได้นั่นแปลว่าขนาดเศรษฐกิจของไทยยิ่งจะใหญ่กว่ามาเลเซียมากขึ้นไปอีกนั่นแปลว่าการคำนวณรายได้ต่อหัวก็จะขยับไปด้วยเช่นกันโดยมีความเห็นของชาวมาเลเซียคนหนึ่งคุณอาฟานให้ความเห็นว่าในประเทศไทยยังคงมีแรงงานจำนวนมากที่พวกเขาไม่ได้อยู่ในระบบเลย ไม่ว่าจะเป็นคนขับรถรับจ้างคนขายอาหารริมทางหาบเล่แผงลอยคนงานในภาคการเกษตรและหลากหลายอาชีพหลากหลายธุรกิจในประเทศไทยที่ไม่ได้บันทึกเข้าไปในระบบนั่นแปลว่าตัวเลขเศรษฐกิจของไทยจะใหญ่ได้มากกว่านี้และก็มากกว่ามาเลเซียได้อีกถ้าพวกเขาสามารถนำเศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องนั่นก็หมายความว่าไทยจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกพวกเขาจะเก็บภาษีได้อย่างมหาศาลและก็ขยับความเจริญได้เพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัวแน่นอน และสุดท้ายมาเลเซียจะเป็นอะไรล่ะถ้าประเทศไทยจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกมากโดยคนมาเลย์คนนี้นะครับก็บอกว่าถ้าภาครัฐของไทยจัดการปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบได้นะทั้งประเทศก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแน่นอนความคิดเห็นของชาวมาเลย์คนอื่นๆน,นะครับก็เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนก็บอกว่าประเทศไทยน่ากลัวอยู่นะจริงๆพวกเขาใหญ่กว่าที่เราเห็นเยอะเลยเศรษฐกิจนอกระบบของไทยได้รับการพูดถึงหลายครั้งแล้วว่าเป็นอันดับต้นๆของโลก แต่ผมก็ไม่ได้กลัวว่าไทยจะแสงหน้าได้อย่างเร็ววันหรอกนะเพราะว่าการจะแก้ไขเองผมมองว่าไทยก็ทําได้ยากมากๆด้วยประเทศไทยยังคงเคยชินกับระบบอุปธรรมและก็ระบบต่างๆที่ยังทําให้การอยู่นอกระบบนั้นยังคงเป็นอยู่และพวกเขาไม่สนใจซชด้วยซ้ำว่าทาไมต้องเข้าระบบตัวเลขเหล่านั้นก็ยังคงจะไม่ถูกนับอยู่ดีสำหรับผมคิดว่ามันยากแต่ถ้าไทยทําได้ก็จะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆบ้างก็ให้ความเห็นว่าถ้าไทย นำเอาเศรษฐกิจนอกระบบเข้ามาจัดการได้ไม่น่าจะแค่แสงหนามาเลไปหรอกนะแต่พวกเขาจะมีเงินอีกมหาศาลขยับเข้าใกล้ประเทศใหญ่ๆกว่านี้มากและขนาดของ GDP ก็จะใกล้เคียงกับอินโดนีเซียมากขึ้นที่ต้องมีประชากรเกือบ300ล้านในขณะที่ประเทศไทยมีประชากรแค่60กว่าล้านคนเห็นได้ชัดว่าในไทยก็มักจะพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นผมว่าปัจจัยนี้มันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยนะเพราะทําให้ต่างชาติมองว่ามาเที่ยวไทยคุ้มค่ากว่าแต่ในความเป็นจริง มีหลายคนไม่ได้เข้าระบบเลยและพวกเขาก็สามารถทำต้นทุนได้ถูกกว่าความเขียนธรรมาครับแสดงความเห็นว่าผมมองว่าไทายแก้ไม่ได้ในเร็วๆนี้เพราะว่าผู้ค้าบางรายแรงงานหลายๆคนเลยพวกเขาจะไม่ยอมเข้าระบบอยู่ดีมันหมายความว่าในอนาคตพวกเขาอาจจะต้องเสียภาษีมากขึ้นรเรื่องนี้มันต้องปลูกฝังไปถึงจิตสำนึกของผู้คนเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหานี้แต่ปัญหาที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นไทยหรือมาเลย์เอง ผู้คนจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในมาเลเซียก็ยังต้องจัดการเหมือนกันแต่เห็นได้จากตัวเลขของไทยนั้นใหญ่มากกว่ามากๆเลยระดับ8ล้าน,ล,านล้านบาทนับว่าไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวอีกมุมมันก็เหมือนเป็นความเสี่ยงของไทยมากกว่าที่จะเป็นความหวังนะช่วมาเลเซียท่านประมาก็มองว่าแต่ผมไม่คิดว่าเศรษฐกิจนอกระบบจะทําให้ไทยเจริญกว่ามาเลเซียได้ทันทีหรอกแต่แค่จะขยับเข้าใกล้มากขึ้นจากการเก็บภาษีและไปทําประโยชน์พัฒนาได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะอันที่จริงต้องยอมรับด้วยว่าอีกมุมหนึ่งสิ่งที่ไม่ได้ถูกนับเข้าไปใน GDP ของไทยมันก็ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยตัวเองอยู่แล้วที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างที่คอมเมนต์ก่อนหน้ายกตัวอย่างมาการท่องเที่ยวของไทยในหลายๆอย่างทําราคาได้ถูกกว่ามากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารริมทางหรือสิ่งต่างๆที่จ่ายได้ถูกกว่าในมาเลเซียถ้าเทียบกันโดยตรงผมว่าส่วนนี้เกิดจากการไม่เข้าระบบของผู้ค้าด้วยนั่นแหละ เด็กระดิที่ชาวมาเลยคนถัดมานะครับเขาก็กลับคิดว่าผมมองว่าไทยตอนนี้นี่แทบไม่ต่างจากมาเลเซียแล้วนะในด้านการพัฒนาเหมือนเรารอวันที่ยักษ์ใหญ่จะตื่นแล้วก็ขยับเท่านั้นแหละถ้าไทยทําได้เงินก็จะเข้ารัฐมหาศาลเลยแล้วก็อาจจะมีโครงการใหญ่ๆพัฒนาเกิดขึ้นอีกจํานวนมากอเอาแค่ตอนนี้ผมก็มองว่าไทยก็พยายามเล่งสร้างสิ่งต่างๆอยู่ตลอดทุกเส้นทางที่ผมเดินทางผ่านเลย ผมเดินทางไปกรุงเทพโดยเริ่มจากหาดใหญ่ของประเทศไทยไปผมพบว่าระหว่างทางมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอยู่ตลอดแทบทุกพื้นที่นั่นแปลว่าถ้าพวกเขามีเงินเข้าภาครัฐได้มากกว่านี้เมืองไทยก็ยิ่งจะพัฒนาได้เร็วกว่านั้นอีกในขณะที่บางคนก็มองว่าผมก็ยังไม่ห่วงอยู่ดีว่าไทยจะเจริญกว่ามาเลเซียไหมมันจะไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายอย่างรวดเร็ว ผมเห็นเมืองไทยผู้คนก็บ่นเรื่องนี้อยู่เหมือนกันอยากให้ประเทศของพวกเขาพัฒนาแต่คนที่บ่นเองตอนที่ผมไปซื้อของที่เมืองไทยนะคนที่บ่นเนี่ยเขายัางอยู่นอกระบบเลยเพราะงั้นผมก็ไม่ต้องห่วงหรอกว่าไทยจะนําหน้าได้ในขณะที่อีกคนที่ก็มองอีกด้านหนึ่งก็มองว่าคุณก็มองข้ามไทยจนเกินไปหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ประเทศไทยกําลังจะเปลี่ยนสู่สังคมไร้เงินสดอย่างช้า การที่พวกเขากําลังจะไม่ใช้เงินสดกันนี่แหละมันแปลว่าหลายๆอย่างก็มีการบันทึกเอาไว้แล้วนะการชําระเงินที่บันทึกไว้ได้มากกว่าแต่ก่อนผมมองว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทําให้ไทยสามารถแก้เรื่องเศรษฐกิจนอกระบบได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะเมื่อเทคโนโลยีมาถ,ถึงและจากนั้นรัฐก็จะเข้าถึงคนที่อยู่นอกระบบได้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าไม่เป็นอย่างที่ผมพูดมา ประเทศไทยก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่คิดเอาไว้อยู่เหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่สามารถเข้าระบบได้อยู่เรื่อยๆก็หวังว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้ประเทศไทยจัดการเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบได้เร็ววันนะถัดมาจากนั้นนะครับมีชาวมาเลยอีกคนก็เขาก็พูดถึงการเข้ามาในเมืองไทยนะเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆอย่างคนนี้บอกว่าประเทศไทยหลังจากที่ผมไปมาในช่วงสองปีไปตลาดกิมหยงมาไปจับจ่ายใช้สอยที่เมืองไทย พวกเขาพยายามจะลดการใช้เงินสดนี่คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยทีเดียวคนเริ่มจะไม่ใช้เงินสดกันแล้วทุกอย่างในไทยเริ่มดูเป็นดิจิทัลมากขึ้นและทําได้ดีกว่าในมาเลเซียซะอีกสิ่งนี้ก็ดูมีความเป็นไปได้นะแต่ปัญหาอีกมุมนึงก็คือคนที่ไม่เข้าระบบแล้วเขากลับกลายเป็นคนรายได้น้อยในไทยซะมากกว่าพวกเขาคงไม่ยอมอยู่ดีเพราะว่าการเข้าระบบมันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเป็นคนที่มีทุนอยู่แล้ว หรือธุรกิจที่ไปได้ดีอยู่แล้วพวกเขายินดีที่จะเข้าระบบอย่างแน่นอนพเพราะก็ต้องเข้าใจว่าระบบทุนนิยมกิจการใหญ่ๆพวกเขามีเงินที่จะเสียภาษีได้ในขณะที่คนตัวเล็กๆล,ลงมาการที่เขาต้องเสียงเงินบางส่วนของเขาไปนั่นหมายถึงความเป็นอยู่ที่ลดลงชาวมาเลเซียคนถัดมาครับแสดงความเห็นว่าผมมองว่าเรื่องนี้ประเทศไทยต้องไปแก้ที่คนนะไม่ใช่ว่าออกหาทางบังคับอย่างเดียวผมคิดว่าไทยคงต้องค่อยเป็นค่อยไปแหละ ผมคิดว่าดูมีหวังนะจากการที่เห็นพวกคุณพูดถึงการที่จะลองทําแบบไต้หวันนั่นก็คือหวยใบเสร็จโดยคนนี้นะครับให้ความเห็นว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจดีเพราะจะดึงดูดคนให้อยากเข้ามาในระบบมากขึ้นคนที่คาดหวังว่าจะขายดีมากขึ้นพวกเขาก็ต้องยอมที่จะเข้ามาอยู่ในระบบผมพบว่าในเมืองไทยผู้คนดูจะสนใจในเรื่องลุ้นโชคนะก็อาจจะต้องใช้วิธีนี้แหละซึ่งก็เป็นวิธีแบบที่ไต้หวันเคยทำกับไทยก็อาจจะเหมาะอยู่นะ บ้างก็มองว่าเมืองไทยทุกวันนี้ก็พอๆกับมาเลเซียแล้วคุณยังจะแซงไปอีกเหลอพูดถึงการเดินทางความสะดวกที่ไทยพวกเรานี่คล้ายกันแล้วนะทุกวันนี้กรุงเทพใหญ่โตกว่าเคเอลมากๆมาเลยเรามีแต่เพื่อนบ้านที่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นทั้งไทยกับสิงคโปร์แค่นี้ผมก็รู้สึกว่าไทยก็เติบโตแทบจะไม่ต่างกันแล้วแต่พอได้ยินว่าเศรษฐกิจนอกระบบของไทยนั้นใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้มากๆแทบจะเป็นครึ่งหนึ่งจากที่เห็นเลยเนะี่ยผมก็คิดว่ามันน่า อัศจรรย์ไม่น้อยเลยว่าทําไมถึงมีคนอยู่นอกระบบได้เยอะขนาดนั้นทําไมในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาไทยไม่จัดการเรื่องนี้เลยแต่ผมชอบเมืองไทยนะถนนที่นั้นไม่ค่อยเสียตังค์แบบที่เคยเสียตังค์ในมาเลเซียแต่ข้อดีของมาเลยก,ก็ทําให้เรามีน้ํามันที่ถูกกว่าก็เป็นว่าดีไปคนละแบบแล้วกันในขณะที่ความเห็นอีกมุมนะครับเขาก็บอกว่าอันที่จริงเศรษฐกิจนอกระบ,บบของไทยเองต่อให้คุณพูดว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันใหญ่อันดับต้น,ตน,ตนแค่ไหนแต่มันก็ช่วยผลักดันไทยให้เป็นอย่างที่เห็นอยู่นะ คุณต้องคิดในด้านนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเอาเข้าระบบมาแล้วจะใหญ่ขึ้นเก็บได้เยอะขึ้นอะไรขนาดนั้นผมมองว่าการที่ไทยเป็นที่ที่คุ้มค่าในการท่องเที่ยวในเอเชียด้วยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งราคาคา่คาอาหารตามร้านข้างทางราคาสิ่งต่างๆที่ต่างชาติจ่ายก็จะรู้สึกว่าเมืองไทยทำราคาได้ถูกกว่ามาเลเซียอย่างเห็นได้ชัดตัวอย่างชัดๆที่ผมสัมผัสมาก,ก็คือเรื่องของราคาเครื่องดื่มจะเห็นได้ว่าในมาเลเซียของเราจะแพงกว่าในไทยมากๆเพราะปัจจัยทางภาษี แต่ประเทศไทยเองก็อาจจะทําให้คุณจ่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าแน่นอนในคําว่าเศรษฐกิจนอกขระบบผมคิดว่ามันก็ทําให้ไทยเติบโตอย่างที่เราเห็นนี่แหละสุดท้ายนะครับก็มีคนมาตั้งคําถามด้วยความสงสัยนะว่าดูกเมลีหลายๆคนจะกลัวไทยทายหน้าไปหรือเปล่าผมเองเชื่อไทยทําได้นะเพราะว่ามาเลเซียเองก็จะได้ขยับมากกว่านี้สักทีผมเห็นว่าทั้งไทยกับมาเลเซียต่างติดกับดักรายได้ปานกลาง ผมอยากให้2ประเทศนี้สามารถขึ้นไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้สักทีเพราะติดกับดักไรายได้ปานกลางมานานเหลือเกินใครก็ได้ทั้งไทยกับมาเลเซียช่วยขยับไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วส่วนใครจะแซงไปก็ตามสะดวกเลยผมมองว่ายังไงก็เป็นประโยชน์กับประเทศที่อยู่รอบข้างอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพีงยงเท่านี้ก็แล้วกันครับ ขอบคุณสักรับชมครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรบ้างอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยครับยังไงก็มาติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ